ด้วยวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานความงดงามของจิตใจที่ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมอันเก่าแก่ไว้จนปัจจุบันด้วยแนวทางการดำรงตนอย่างพอเพียงและถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเกิดการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นรวมให้เกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในส่วนนี้นะครับก็คือในพรหมวรยศก็คือที่ถ้าเราพูดกันภาษาท้องถิ่นเราก็คือพ่อใหญ่ครับเราเรียกพ่อใหญ่พ่อใหญ่พรหมเป็นหมอทำขวัญหมอสู่ขวัญประจำน่าจะทั้งอำเภอก็ว่าได้แขกบ้านแขกเมืองหรือว่าลูกหลานที่มาเยี่ยมมาเยือนให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยวิถีชีวิตชาวหมู่12ตำบลโคกเจริญอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีได้สืบทอดกันมาตลอดระยะเวลามีการถ่ายทอดสิ่งต่างๆจากรุ่นลูกรุ่นหลานสืบมาและการทอผ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่และยังคงเอกลักษณ์ไว้เพื่อถ่ายทอดสู่ลูกหลานให้รักษาคุณค่าประเพณีและวิถีชีวิตรวมทั้งศิลปะการทอผ้าให้คงอยู่กับชาวโคกเจริญและคงไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปได้มีโอกาสรับรู้ถึงคุณค่าต่างๆที่ชาวโคกเจริญภาคภูมิใจตลอดไป